ความเคลื่อนไหวเจ้าแหลมสีสเกตเสียหุยเผยยกครอบครัวและทีมงานนักมวยในค่ายร่วมงานแต่งเจ้าแหลมจ้าจ๋าในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชุมพรซึ่งแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยยืนยันเสร็จงานแต่งกับเข้าค่ายซ้อมทันทีส่วนผู้ท้าชิงรายต่อไปมีติดต่อมาทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและอันคาฮานแชมป์โลก IBF ที่ขอท้าล้มแชมป์แต่แจ้งไปแล้วว่าเสร็จงานแต่งแล้ว คอยให้คําตอบและจะจัดอุ่นหมัดให้เจ้าแหลมก่อนหนึ่งไฟแน่นอนเพื่อไม่ให้เรือเวทีนานก่อนป้องกันแชมป์โลกเสอยหุยกล่าวต่อว่าการป้องกันแชมป์โลกไฟต่อไปนั้นซึ่งจะเป็นการชกป้องกันแชมป์โลก WBC บยบสมัยที่2ไฟที่4ี่นั้นได้มีการพูดคุยหาเรือกับเจ้าแหลมซีสเกตมาโดยตลอดซึ่งซีสเกตได้บอกกับตนว่าในโตกลงกับแฟนสาวน้องจ้าจ๋าแล้วว่าหลังเสร็จพิธีแต่งงานจะเข้าค่ายฟิตซ้อมโดยเร็วที่ สุดทันทีซึ่งต้องมีการปรึกษาหารือกำหนดโปรแกรมกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามตนจะจัดให้เจ้าแหลมอุ่นเครื่องก่อนหนึ่งไฟแน่นอนกับนักโชคต่างชาติที่กำลังหาคู่โชคที่เหมาะสมอยู่เพื่อเป็นการข้อสนิมไม่ให้ร้างเวทีนานเกินไปก่อนขึ้นป้องกันแชมป์โลกที่สำคัญต้องมีเวลาฟิตซ้อมเพียงพอด้วยขณะที่ผู้ท้าชิงไฟต่อไปที่ยังเป็นไฟธรรมดาไม่ใช่ไฟบังคับนั้นเสียหุยกล่าวว่าเจ้าแหลมเป็นนักโชค มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วทําให้มีนักโชคดังติดต่อขอท้าชิงมาหลายรายทั้งนักชกญี่ปุ่นที่ติดต่อขอท้าชิงที่ญี่ปุ่นรวมทั้งสหรัฐอเมริกาและเจอวินอันคาฮานแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของสาพันมวยนานาชาติหรือ IBF นักโชคในสังกัดของโปรโมเตอร์โลกบ๊อบอารัมที่ติดต่อขอลมแชมป์ด้วยอย่างไรก็ตามตนได้แจ้งทั้งหมดไปว่าจะรับไว้พิจารณาก่อนและจะให้คําตอบหลังเสร็จพิธีแต่งงานเจ้าแหลมในวันที่11 พฤศจิกายนนี้แล้วเท่าน,นั้นว่าจะเลือกรายใดเสียหุยกล่าว